การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบปีการศึกษา2565โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรียังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของโรงเรียนอยู่โดยยึดหลัก667อย่างเคร่งครัดมาอย่างต่อเนื่อง6มาตรการหลัก DMHTRC โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีมีการจัดโต๊ะเรียนเก้าอี้นั่งเรียนที่นั่งในโรงอาหารที่นั่งพักโดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1เมตรโรงเรียนมีนโยบายกำหนดให้นักเรียนครูและผู้เข้ามาในโรงเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและมีสำรองเตรียมไว้ให้อย่างพอเพียงโรงเรียนบริการจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอเช่นโรงอาหารห้องน้ำสำนักงานห้องพักครูเป็นต้นโรงเรียนมีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนครูและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าโรงเรียนตลอดจนการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์โรงเรียนมีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างกันเพื่อลดความแออัดและการรวมกลุ่มของนักเรียนเพิ่มสถานที่ในการรับประทานอาหารให้แก่นักเรียนจาก2แห่งเป็น3แห่งมีการกำหนดจำนวนผู้เข้าใช้ห้องประชุมของโรงเรียนโรงเรียนดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียนห้องต่างๆและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งานทุกครั้งเช่นห้องคอมพิวเตอร์ห้องดนตรีอุปกรณ์กีฬาตลอดจนทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสียงร่วมทุกวันเช่นโต๊ะเก้าอี้ราวบันไดลิฟต์กลอนประตูมือจับประตูหน้าต่าง6มาตรการเสริม SSET CQ 7มาตรการเข้มงวดโรงเรียนกำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2565ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ผ่านการประเมินตนเองในระบบ Thai Stop COVID Plus งดกิจกรรมรวมกลุ่มใหญ่จัดเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยมีการจัดอบรมผู้ประกอบการร้านค้าเน้นการบริการตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการโดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในทุกปีการศึกษาและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองพิษณุโลกเข้ามาตรวจภาชนะสัมผัสทุกร้านค้าของโรงเรียนจัดอบรมนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพอาสารอบรู้สู้ภัยโควิด-19 โดยวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกและแกนนำจะช่วยครูดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยจัดห้องแยกสำหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงหรือพบว่ามีการติดเชื้อจากการตรวจ ATK เพื่อรอการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลควบคุมดูแลการเดินทางไปกลับของนักเรียนเช่นรถรับส่งและรถโดยสารสาธารณะโรงเรียนเชิญพนักงานขับรถตู้รับส่งนักเรียนมาประชุมเพื่อรับทราบมาตรการของทางโรงเรียนด้วยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลจัดที่นั่งบนรถหรือมีสัญลักษณ์จุดตำแหน่งชัดเจนทำความสะอาดที่นั่งสม่ำเสมอจัดให้มีสกูพาสสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาข้อมูลประกอบด้วยผลการประเมินไทยเซฟไทยผลตรวจ ATK ประวัติการรับวัคซีนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้าออกโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากำลังรับวัคซีนเข็มที่4ตามระยะเวลาที่สาธารณสุขกำหนดและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีได้รับการกระตุ้นเข็มที่3ในวันที่6พฤษภาคม2565แล้วจำนวน 1,401 คนเฉลิมขวัญสตรีพร้อมจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019
โดยเน้นสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนดำรงชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโรคระบาดมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมไม่ปิดบังข้อมูลภายใต้การเรียนออนไลน์วิถีใหม่ในโรงเรียนกินของร้อนใช้ช้อนแก้วส่วนตัวกลัวการเข้าใกล้ใส่ใจการล้างมือที่สำคัญคือสวมแมสตลอดเวลา